สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนจักรพงศ์ซัดกลับคนดราม่าหลังถูกวิจารณ์โพสต์ประกาศช่วยซื้อกิจการร้านอาหารจากกรณีที่แอนจักรพงศ์ CEO ชื่อดังผู้บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนได้ประกาศช่วยซื้อร้านอาหารที่ประสบปัญหาจากโควิดจึงประกาศช่วยเหลือด้วยการขอเข้าซื้อกิจการจำนวน10แห่งหากใครสนใจให้อินบ็อกซ์รายละเอียดเข้ามาใน Facebookภายหลังที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตบางคนวิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวโดยมองว่าผู้ประกอบการอาจไม่ได้อยากขายร้านแต่อยากขายของมากกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการเทคโอเวอร์กิจการแต่ทำให้เหมือนทำบุญเหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่มันเวลาช้อปปิ้งของคนรวยเหมือนช้อนหุ้นตอนราคาตกเหมือนรับจำนำกดราคาเวลาคนเดือดร้อนซึ่งล่าสุดวันที่30มิถุนายนก็มีคนเข้ามาวิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอีกว่าแฮชแท็กขอเข้าซื้อกิจการแต่ไม่ได้บอกว่าจะร่วมทุนนี้คะส่วนตัวหนูอ่านก็เข้าใจว่าซื้อขายนะคะกับคำว่าขอซื้อกิจการทำให้แอนจักรพงศ์เข้ามาตอบว่าแต่หนูก็วิเคราะห์ได้หรือเปล่าคะว่าเป็นสิทธิ์ของคนที่เขาจะซื้อขายหรือไม่ก็ได้ไม่ขายก็ไม่มีใครบังคับช่วยซื้อก็บุญแล้วในยามวิกฤตแบบนี้จะร่วมทุนก็ทำได้คิดแต่แง่ลบชีวิตจะลบนะคะนอกจากนี้ในอินสตาแกรมของแอนจักรพงศ์ได้มีการแคปข้อความที่ชาวเน็ตวิจารณ์เธออย่างเสียหายแคปข้อความใน Twitter ที่ต่อว่าเธอพร้อมข้อความฟาดกลับแบบยาวเหยียดว่า Twitter รายหนึ่งปรากฏชื่ออยู่บนภาพใช้ถ้อยคำที่หยาบคายเรียกแอนว่าอีดอกพร้อมทั้งเขียนตามความเข้าใจของตนเองว่ารวบซื้อกิจการในวันที่เขาอ่อนแออันนี้เรียกว่าช่วยเหลือหรอในกรณีนี้แอนขอให้อภัยผู้ที่ป่วยทางสมองและทางจิตท่านนี้เพราะนอกจากจะหยาบคายแล้วยังขาดอาหารหล่อเลี้ยงทางความคิดดีกว่ากิจการเขาเจ๊งเขาหมดเงินทุนครอบครัวเขาจะกินอะไรดิฉันซื้อต่อมาก็กลายเป็นภาระของดิฉันต่อนะไม่คิดบ้างล่ะเพราะรายรับจากร้านอาหารเท่านี้ดิฉันจะเอาไปเพื่ออะไรและคิดว่ายังขาดทุนด้วยดิฉันทำก็เพียงแค่ให้เขาได้มีเงินกลับไปใช้จ่ายและกับสิ่งที่เขาพลาดไปซึ่งใครเดือดร้อนอยากจะขายก็ขายไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องสิคะเงินดิฉันอยู่ในกระเป๋าดีๆอยู่แล้วก็จะได้อยู่ที่เดิมไม่ต้องออกไปช่วยใครหากปากเสียกันแบบนี้มีแต่ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องว่าคนที่จะมาขายแอนเป็นตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่มิจฉาชีพภายใต้คอมเมนต์ดิฉันก็เขียนอย่างชัดเจนว่าเขารวมหุ้นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องซื้อกิจการทั้งหมดทั้ง 100% พูดง่ายๆคือดิฉันเข้าไปอุ้มคนที่ล้มเพราะเขาเหนื่อยจากความไม่สำเร็จของกิจการในช่วงโควิดและลำบากมากแล้วหากคุณไม่ใช้สมองแล้วใช้แต่โซเชียลมีเดียโดยการมีอะไรก็ด่าไปเรื่อยๆไม่มีการวิเคราะห์ก่อนวิจารณ์ประเทศชาติจะเจริญได้ไหมคะถ้าไม่ต้องการให้แอนช่วยแอนก็จะหยุดตรงนี้ค่ะผิดหวังมากกับมนุษย์ปากเสียขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ